20ปีผ่านมาแล้วนะครับสำหรับกรณีวิกฤตการต้มยำกุ้งรอบนั้นต้องบอกว่าผู้ประกอบการหลายคนบอบช้ำนะครับมีปัญหาเรื่องของการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจกันมากพอสมควรทีเดียวแต่ว่าฝั่งหนึ่งเองธนาคารแห่งประเทศไทยก็เป็นฝากฝั่งหนึ่งที่ถูกข้อครหาว่าเป็นต้นต่อของวิกฤตการต้มยำกุ้งในครั้งนั้นนะครับคนที่เคยเข้าไปแก้ไขปัญหาสำหรับวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมีมุมมองอย่างไรสำหรับกรณีการย้อนกลับไปดูเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับคุณปวีณาปทุมานนท์จะพาไปพูดคุยกับ2ใน4นักเศรษฐศาสตร์ดาวรุ่งที่เคยเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนั้นไปติดตามรับชมกันครับวันที่ได้เข้ามาอยู่ในทีมของกระทรวงการคลังตอนนั้นงานที่เราทำเป็นระดับแรกเราแก้ในส่วนไหนอะไรยังไงบ้างครับก็ตอนนั้นมีหลายส่วนนะครับอย่างตอนนั้นผมกับนิตินัยก็จะแบ่งกันนิตินัยก็จะดูด้านการคลังผมนี่จะดูด้านเรื่องการเงินมากกว่าตอนนั้นมีสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจนะครับจริงคนที่ตอนนั้นที่เป็นผู้อำนวยการสถาบันก็มีดร.เศรษฐพุทธกับดร.วิรไทยท่านผู้ว่าปัจจุบันนี่แหละอย่างการเกินตอนนั้นเนี่ยปัญหาที่มันเกิดเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกแบงค์ล้มอันแรกเลยตอนนั้นเนี่ยพอแบงค์ล้มเป็นโดมิโนนะครับสิ่งแรกที่เราต้องพยายามทำเนี่ยก็คือสร้างความหนึ่งคือทำให้แบงค์มีทุนเพียงพอถึงออกมาตรการ14สิงหา14สิงหาปี2541หลายท่านที่ตอนนั้นคงจะคุ้นกับมาตรการเขาเรียกมาตรการ14สิงหาก็คือต้องให้แบงค์เนี่ยเพิ่มทุนให้ได้เพราะเราต้องรักษาแบงค์ดีให้อยู่ได้ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับทางระบบธนาคารแล้วก็ต้องพยายามดึงหนี้เสียออกมาเพราะทำให้แบงค์เป็นกู๊ดแบงค์หนี้เสียออกมาก็คือเนี่ยครับที่เป็นหนี้เสียที่คนชักดาบและแบงค์ทำให้ไม่มีรายได้ก็เลยมาตั้ง AMC ไงครับ Asset Management Corporation ดึงออกมาอันนี้คือเป็นที่มาแล้วไอ้ตัวที่มันเจ๊งไปแล้วทำยังไงอันนั้นเพราะผู้ฝากเงินยังอยู่นะครับแต่ว่าสินทรัพย์เขาไม่เหลือแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ถึงมีตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์มีตั้งปตส.เกิดขึ้นมาตอนนั้นเนี่ยก็คือเพื่อมาจัดการในส่วนของแบดแบงค์แล้วก็ทำให้แบงค์เนี่ยมั่นใจให้ผู้ฝากเงินมั่นใจเพราะตราบใดที่ถ้าผู้ฝากเงินยังไม่มั่นใจเนี่ยผลกระทบก็คือว่าแบงค์มันจะล้มเป็นโดมิโนคือเราหยุดโดมิโนไม่ได้เนี่ยระบบเศรษฐกิจยิ่งพังหนักเลยครับอันนี้เป็นทางด้านของการเงินแล้วการคลังตอนนั้นล่ะคะครับก็อย่างที่ทราบนะครับวิกฤตมันเกิดจากการเงินและลามลงไปถึงเรียลเซกเตอร์หรือภาคเศรษฐกิจที่แท้จริงนะครับลามลงไปถึงสังคมอย่างที่ดร.เอนิติบอกครับการหยุดวิกฤตก็คือต้องหยุดทางด้านการเงินก่อนในตัวต้นต่อที่มันเกิดนะฮะทางด้านการคลังก็จะเข้าไปกระตุ้นเศรษฐกิจขึ้นมานะครับแต่ต้องตราบใดที่ไม่มีความมั่นใจนะยังมีความแพนิคกันอยู่นะเสถียรภาพมันก็ยังไม่นิ่งนะฮะเปรียบเปรยว่าบ้านไฟไหม้นะครับจะให้คนเข้าไปรีโนเวทบ้านนะฮะไปก่ออิฐถือปูนสร้างบ้านใหม่ตอนไฟไหม้คงไม่ได้นะฮะเพราะงั้นวิกฤตมันเกิดจากไฟไหม้ก็ต้องแก้ตอนแรกคือต้องดับไฟก็คือกรณีที่ดร.เอกนิติบอกหลังจากดับไฟเสร็จปุ๊บก็เป็นหน้าที่ของทางการคลังหน้าที่ต้องเข้าไปเยียวยาก่ออิฐถือปูนขึ้นมาใหม่นะครับดังนั้นจำได้ก็จะมีเงินกู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังเรียกว่ามิยาซาวะนะครับมีการลดแบตจาก10เหลือ 7% ซึ่งก็ยังคงลดอยู่ถึงทุกวันนี้นะครับเพราะว่าต้นต่อหลังจากไฟไหม้บ้านดับไปเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องบูรณะนะฮะงั้นก่อนหน้า IMF ก่อนที่จะให้กู้เนี่ย LOI ฉบับ123เนี่ยเขาบังคับบอกว่าเราเป็นเด็กไม่ดีเพราะฉะนั้นจะต้องรัดเข็มขัดนะครับทางทีมทางกระทรวงการคลังก็ไปเจรจาบอกว่าเศรษฐกิจของเรามีในประเทศกับต่างประเทศที่ขับเคลื่อนในประเทศดับไปเรียบร้อยแล้วขอไปต่างประเทศดับไปเรียบร้อยแล้วในประเทศถ้าให้รัดเข็มขัดอีกมันจะเอากลไกที่ไหนไปขับเคลื่อนนะครับก็คุยกันจนกระทั่ง IMF เขาเข้าใจว่าถึงเวลาที่ต่างประเทศเนี่ยยังไม่ขับเคลื่อนเนี่ยในประเทศต้องใช้เครื่องยนต์ภายในนะครับก็อย่างที่เรียนไว้ตัวใหญ่ที่สุดในสมัยนั้นคือการบริโภคมีสัดส่วนประมาณ 56-60% ของ GDP นะการกระตุ้นบริโภคที่ดีที่สุดก็คือการลด VAT นะเพราะ VAT เก็บอยู่บนฐานการบริโภคนะฮะแล้วกลัวว่าเดี๋ยวไม่มีตังค์นะฮะราคาสินค้าถูกจาก110บาทคือ VAT 10บาทราคาสินค้า100นึงลดเหลือ107เดี๋ยวไม่มีตังค์ก็ไปกู้เงินมิยาซาวะอัดฉีดเงินให้เข้ากระเป๋านะครับแล้วมีการจ้างงานในชนชั้นลากย่าอะไรต่างๆเป็นแพ็คเกจที่ตามมาครับนี่คือเป็นแพ็คเกจที่ฟื้นฟูหลังจากวิกฤตที่ผมเรียกว่าไฟไหม้หลังจากไฟดับแล้วนะครับก็ทำให้เศรษฐกิจจากติดลบสูงสุดควอเตอร์ละประมาณ 10% เนี่ยขึ้นมานะครับรวดเร็วแล้วเป็นบวกนะครับแต่ถามว่าเป็นบวกแล้วเนี่ยมันเป็นการกระตุ้นนะฮะแต่การกระตุ้นเนี่ยมันแตกต่างจากการสร้างฐานรากนะฮะก็จะมีเงินกู้ชุดอื่นที่ต้องเสริมฐานรากให้แน่นนะแต่ถามว่าไม่กระตุ้นตอนนั้นไม่ได้
ไม่ได้เพราะแต่ละคนตกงานไม่มีเงินต่อให้ลดแวตก็ไม่มีคนไปซื้อของเราใช้เวลานานแค่ไหนในการฟื้นฟูเศรษฐกิจในช่วงนั้นคือถ้ามองดูตัวเลขนะครับปี40เนี่ยเราติดลบประมาณสัก 2-3% นะฮะปี41เนี่ยติดลบหนักลบ 10.5% ปี42เนี่ยกลับมาเป็นบวกละก็ประมาณ 2-3 ปีแล้วโชคดีด้วยตอนนั้นเศรษฐกิจโลกก็ดีเราก็พอลอยตัวค่าเงินบาทจาก25บาทขึ้นมาเป็น55บาทค่าเงินบาทอ่อนลงพอดีเศรษฐกิจโลกดีคนก็หันมาส่งออกการฝั่งต่างประเทศที่เคยดับนะเราก็อัดฉีดในประเทศขึ้นมาก่อนค่ะแล้วเสร็จปุ๊บอย่างที่ดร.เอกบอกคือพอเงินบาทมันอ่อนค่าเนี่ยการส่งออกมันก็ดีมันก็ส่งลูกรับกันพอดีนะของรัฐบาลก็สามารถที่จะเฟดเอาออกมาได้เราเริ่มใช้คืนนี้ IMF ก่อนกำหนดได้ในตอนปี2543